เทศกาลดนตรีนองเลือดเสียชีวิตอย่างน้อย5รายการดวลปืนระหว่างงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นาน10วันในเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายเมื่อมือปืนยิงเหยื่อที่ด้านนอกของไนท์คลับยอดนิยมทางตอนใต้ของเมืองแคนคูนเมื่อเวลา 2:30 นของวันที่16มกราคมการยิงได้ปะทุขึ้นในงานเทศกาลดนตรีประจำปีเมื่อชายพกอาวุธปืนรายหนึ่งได้พยายามเข้าไปในไนท์คลับบลูแพรอดในพลายาเดลคาเมนทันใดนั้นได้มีเสียงปืนดังขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากมือปืนรายหนึ่งได้พยายามยิงต่อสู้กับใครบางคนที่อยู่ภายในสถานที่จัดงานพนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องผู้ร่วมงานเทศกาลทำให้พวกเขาถูกลูกหลงจนเสียชีวิต3รายคนร้ายได้รีบหลบหนีไปในขณะที่ผู้ร่วมงานพยายามวิ่งเอาชีวิตรอดหญิงเคราะห์ร้ายรายหนึ่งถูกเหยียบระหว่างความแตกตื่นวิดีโอของเหตุการณ์แสดงความวุ่นวายที่น่าสยองขวัญผู้เสียชีวิต5รายเป็นชาวแคนาดาชาวอิตาลีและโคลอมเบียทั้งยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย15รายเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้3รายและเชื่อว่านี่ไม่ใช่การก่อการร้ายแน่นอนเหตุการณ์ร้ายแรงนี้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของเทศกาลดนตรีครั้งนี้